อ่านใหม่1 2 3คำเหล่านี้3คำเนี่ยอ่านออกเสียงพยัญชนะที่มีเครื่องหมายตันตคาตกำกับอยู่ไหมตรงไหนที่บอกว่าเป็นพยัญชนะที่มีเครื่องหมายตันตคาตกำกับอยู่ดูสังเกตที่คำนี้รถยนต์อ่านออกเสียงรถยนต์เพราะว่ามีตอก็จริงแต่ตอเต่ามีเครื่องหมายตันตคาตกำกับอยู่เราจะไม่ออกเสียงตอใช่ไหมคะตู้ไปรษณีย์มียอที่มีเครื่องหมายธนาคารตรงนี้กำกับอยู่เราก็จะไม่ออกเสียงยอใช่ไหมอ่านว่าตู้ไปรษณีย์พระจันทร์อ่านว่าพระจันทร์ไม่ออกเสียงอะไรบ้างไม่ออกเสียงอะไรบ้างพระจันทร์ไหนใครตอบได้ไม่ออกเสียงทอกับรอใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูถ้าตอบว่ารอตัวเดียวได้ไหมไม่ได้ถึงเครื่องหมายธนาคารจะเขียนอยู่บนพยัญชนะตัวนี้ก็ตามแต่เขามีทอนำอีกตัวเห็นไหมเพราะนั้นต้องบอกว่าทอรอนะคะทอรอเนี่ยมีเครื่องหมายธนาคารกำกับอยู่เพราะว่าเวลาเราเขียนเนี่ยเราจะไม่นิยมเขียนตัวเครื่องหมายธนาคารนี้ไว้พยัญชนะตัวแรกเราจะเอาไว้ที่พยัญชนะตัวที่2นะคะในกรณีที่มีตัวพยัญชนะที่มาทำเป็นตัวการัน2ตัวเราเรียกคำเหล่านี้ว่าคำที่มีตัวการันนะคะวันนี้ไปทบทวนเรื่องคำที่มีตัวการันกันคำที่มีตัวการันคืออะไรนักเรียนเคยศึกษาไปแล้วจำได้ไหมก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้แหละคำที่มีตัวการันก็คือคำที่มีอะไรมีอะไรบ้างมีพยัญชนะมีสระได้ไหมได้ไหมได้มีอะไรอีกอะไรมีความหมายคำที่มีตัวการันคืออะไรคือคำที่มีเครื่องหมายอะไรเขาเรียกการันเหรอถ้าการันเนี่ยต้องยกมาหมดเลยคุณครูถามเครื่องหมายที่เขียนกำกับอยู่บนพยัญชนะเราเรียกว่าอะไรทันตคาตนั่นเลยอย่าสงสัยกลมๆนะคะเครื่องเขาไม่รับคุณครูขีดไว้กลายเป็นกลมๆแทนคือคำที่มีอะไรคำที่มีตัวการันนักเรียนอ่านพร้อมกันถ้าจำไม่ได้หนึ่งสองสามบอกว่าคำที่มีตัวการันเนี่ยก็คือคำที่มีเครื่องหมายธนตคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะก็ได้ยกตัวอย่างเช่นพระจันทร์เนี่ยมีพยัญชนะกี่ตัว2ตัวทอรอใช่ไหมคะมีตัวเดียวได้ไหมได้ยกตัวอย่างเช่นรถยนต์ใช่ไหมคะมีพยัญชนะตัวเดียวเพราะนั้นมีเครื่องหมายธนตคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะหรือพยัญชนะและสระยกตัวอย่างเช่นคำว่าบริสุทธิ์นักเรียนเขียนถูกไหมบริสุทธิ์เขียนถูกไหมคะถูกเพราะนั้นมีพยัญชนะแล้วก็มีสระประกอบด้วยแล้วก็มีเครื่องหมายธนาคารอะไรพยัญชนะที่ว่านั้นคือตัวอะไรบริสุทธิ์บอยไม้รอเรือสระอิสอเสือสระอูขอทหารอะไรเป็นตัวการันบ้างทอธงสระอิและมีเครื่องหมายธนตคาตกำกับอยู่บนพยัญชนะและสระนั้นนะคะหรือพยัญชนะและสระทั้งบนทั้งล่างเลยก็ได้ใช่ไหมคะเช่นคำว่าอะไร
นึกสินึกสิคุณครูเคยให้นักเรียนหามาแล้วใช่ไหมใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่ที่บอกว่าพยัญชนะขออภัยตัวการันอยู่กลางคำอยู่ท้ายคำมีตัวเดียวมี2ตัวมี3ตัวยังจำได้ไหมลองเปิดไปดูของเก่านะคะเวลาเราอ่านออกเสียงเราจะไม่ออกเสียงพยัญชนะหรือพยัญชนะและสระที่มีเครื่องหมายสระฆาตกำกับอยู่นะคะหรือกำกับนั้นผ่านไหมการอ่านคำที่มีตัวการันนักเรียนลืมหรือยังที่ครูให้นักเรียนไปเขียนแผนผังความคิดเรื่องของคำที่มีตัวการันจำได้ไหมยังจำได้ไหมลองเปิดไปดูของเก่าไม่ต้องบันทึกแล้วนะคะพบหรือยังตัวการันอาจอยู่กลางคำหรือท้ายคำก็ได้เวลาอ่านจะไม่ออกเสียงพยัญชนะที่มีตัวการันนั้นนะคะตัวการันอยู่กลางคำเช่นคำว่าช็อกคำว่ากอล์ฟคำว่าฟาร์มใช่ไหมคะตัวการันที่อยู่ท้ายคำส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตยกตัวอย่างเช่นสุขสุขมีอะไรการันวันสุขรอเรือการันอยู่ท้ายคำไหมหรือกลางคำพยัญชนะที่มันทำเป็นตัวการันเนี่ยมีตัวเดียวอยู่ท้ายคำประสงค์มัธยัสถ์ประโยชน์เนี่ยมีตัวการันอยู่ท้ายคำทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เป็นพยัญชนะตัวเดียวด้วยนะคะพยัญชนะ2ตัวเช่นจันนิรันการเมืองการเคยได้ยินไหมพยัญชนะ3ตัวมีตัวเดียวก็คือคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะมีตัวเดียวหรือคำเดียวคือคำว่าพระลักษณ์ไงจำได้ไหมที่คุณครูบอกว่าวิธีการจำก็คือลักษมณะลักษมณะจำได้ไหมคะมีพยัญชนะ3ตัวเป็นตัวการันคืออะไรคะสมนไงวิธีการจำถึงด้วยบอกว่าให้ท่องว่าลักษมณะใช่ไหมคะสมนผ่านไหมดูของเราต่อการอ่านคำที่มีตัวการันคำในภาษาไทยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคำน้อยพยางค์ที่บอกแล้วว่าภาษาไทยเป็นภาษาถ้าคำไทยแท้เลยเนี่ยเป็นคำโดดๆหรือคำพยางค์เดียวนะส่วนใหญ่เป็นคำพยางค์เดียวเมื่อเรารับภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้เราจะลดพยางค์ด้วยการใช้การันนะคะเพราะนั้นคำที่มีตัวการันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากภาษาบาลีหรือสันสกฤตหรือคำที่มาจากภาษาต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นตัวการันกลางคำเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาษาอะไรภาษาอะไรคะกลางคำเช่นคำว่ากอล์ฟเป็นคำที่มาจากภาษาอะไรคะอังกฤษโอ้ยนึกไม่ออกช่วยกันนึกหน่อยนะคะส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษใช่ไหมพยัญชนะอยู่พยัญชนะที่มีไม้สันธคาตกำกับอยู่หรือตัวการันอยู่กลางคำฟาร์มเรียนภาษาอังกฤษหรือยังคำว่าฟาร์มเรียนแล้วใช่ไหมคะปอฟันสระอารอเรือการันมอม้าอ่านว่าฟาร์มใช่ไหมคะช็อกเป็นคำที่มาจากภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยตัวการันจะอยู่กลางคำยังจำได้ไหมได้นะคะหรือกรลักษ์จำได้คนเดียวนอกนั้นจำไม่ได้เลยเพราะนั้นนอกจากมาจากภาษาบาลีสันสกฤตแล้วเนี่ยยังจะมาจากภาษาอื่นโดยเฉพาะภาษาอังกฤษด้วยนะคะเป็นจำนวนมากเลยเรารับคำมาจากภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้เนี่ยเราใช้วิธีลดพยางค์ด้วยการใช้การันยกตัวอย่างเช่นนักเรียนเขียนคำว่าการให้คุณครูสิการเนี่ยสามารถเขียนได้กี่การ3เองเหรอการคำว่าการการที่มีตัวการันสิการต่อเต่าการันการ
จอนอปรันเอาลองเขียน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 ให้คุณครูดูอ้าวเขียนให้ได้มากที่สุดลองหาที่คำว่าการนักเรียนปลายทางเขียนด้วยนะคะลองดูที่ว่านักเรียนจะได้กี่การเอาที่มีตัวการันนะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นคุณครูให้หาคำว่าการเขียนหรือยังธนากรเขียนหรือยังคำว่าการที่มีตัวการันเราเคยพบเคยเห็นกี่ตัวกี่คำคำที่มีตัวการันคำว่าการเอาพยางค์เดียวสิการอ้าวได้กี่คำเฉลย2คำเองเหรออ้าวดูยกตัวอย่างเช่นคำว่าการก็อนอการต่อเต่ามีเครื่องหมายทันตแพทย์กำกับอยู่ข้างบนเราจะเรียกว่าต่อการันเนี่ยการตัวนี้มีความหมายว่าอะไรการคำนี้มีความหมายว่าเป็นที่รักอามีการอะไรอีกกออายอการจอนอการันใช่ไหมหมายถึงอะไรการการตัวนี้มีจอกับนอเป็นตัวการันเห็นไหมจอนอมีเครื่องหมายทันตแพทย์กำกับอยู่เราอ่านออกเสียง